สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยเหรอชาวไทยเฟซบุ๊กของผมเดี๋ยวไปไหนกันต่อครับไปเตยชิงครับพอถึงเตยชิงก็จะเดินเข้าไปที่หมู่บ้านอะไรสี่เป็งอ่ะเฮ้ยยิ่งเป็งเข้าไปไปด้วยกันไปด้วยกันครับคืนนี้ผมต้องแคมป์คืนนึงแต่ผมยังไม่ถึงนะเราจะระหว่างทางสักคืนแล้วก็รุ่งเช้านี่เข้าไปเลยเข้าไปพรุ่งนี้เลยทุกวันนี้เลยครับเข้าพรุ่งนี้คืนนี้นอนเตยชิงคืนนี้นอนเตยชิงครับคืนนี้วันลุกขึ้นครับน่าจะขึ้นไปสักแล้วสามวันต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับค่อยนอนตรงนั้นอยู่ต่อหลายวันไหมผมอยู่เตยชิงวันคืนนี้ผมนอนเตยชิงครับผมแล้วก็วันลุกขึ้นผมไปนอนเอาวีปิงอะครับแล้วก็ลงมาแล้วนอนเตยชิงขึ้นอยู่กับแข่งกีฬาอ๋อวีปิง你们去西藏西藏คนนี้เป็นคนขับรถเป็นชิ้นชี้ซีจังเป็นชาวเป็นโอเคมีบางพวกที่ว่าเขาไปที่เวียดกันหลายคันนะผมเจอที่วันนักปั่นนี่ผมต้องขอรูปได้เลยเทศจีนนะจะมีวิดีโอครับขอบคุณมากเป็นรองเท้าแรกคือสองไงทำไงครับครับโอ้10 กิโลนะเพราะว่าตอนนี้เอาขึ้นเครื่องมาตรวจน้ำหนักเกิน20 กิโลอันนี้พี่มาลงไหนลงขึ้นเหนือดูรถจอดดูลงดูอันนี้พี่มาลงไหนบินมาลงไหนลงที่คุณครับแล้วก็ปั่นมาที่นี่เจียแต่จังเวลาผมมีน้อยตอนให้วางแผนครับแม้โลกจะกว้างแต่เราก็ยังพบเจอคนที่เหมือนเราคนที่รักการผจญภัยคนที่เดินทางผ่านความฝันเป็นโชคอย่างหนึ่งครับที่ได้รู้จักคนไทยในดินแดนแห่งนี้ถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วครับทิ้งมิตรภาพให้คงอยู่ต่างหาจุดหมายของตัวเองกันต่อไปตีสองครึ่งของประเทศจีนนะครับก็นั่งรถมา
สองคืนแล้วครับไปไม่ถึงไหนยังไม่ถึงตั้งทีครับโอ้เหนื่อยแล้วกันก็ถึงบางคนกันต่อไปนะครับซื้อต่อครับซื้อต่อครับคือที่หัวเข่าครับ